อดีตนายกรัฐมนตรีและอดีตผู้บัญชาการทหารบกได้มารับการตรวจสุขภาพประจำปีที่โรงพยาบาลพระปกเกล้าเมื่อวันที่19สิงหาคมนี้ผลการตรวจในวันนั้นพบว่ามีรอยนะเป็นอักเสบเก่าที่บริเวณปอดด้านขวาด้านบนนะครับคณะแพทย์จึงได้กับเรียนเชิญพลเอกเปรมจินดารสุนารนมารับการผ่าตัดรักษาเมื่อวันที่29สิงหา2556ผลการผ่าตัดเป็นที่น่าพอใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่เรียนได้ทราบครับที่น่าพอใจอย่างยิ่งคุยได้ครับทุกอย่างรู้เรื่องดีเรียบร้อยแข็งแรงครับครับเร็วมากจะได้ไหมเมื่อกี้แถลงประมาณ1นาทีถูกหรือเปล่า3นาที